ฮ่าเสียงธรรมชาติตอนนี้เราอยู่ในเกม Minecraft Legends นะครับในวันที่18เวลาประมาณ5ทุ่มกับอีก10นาทีซึ่งตัวเกมเพิ่งเปิดมาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองมั้งแล้วเราจะมาดูกันว่าเกมนี้มันจะคุ้มค่าคุ้มราคาที่เสียไปที่โคตรจะแพงนั้นหรือเปล่าก่อนเริ่มคลิปวิดีโออันนี้ผมต้องบอกทุกคนเอาไว้ก่อนว่าในวิดีโอนี้เราจะไม่ได้ยุ่งอะไรกับเนื้อเรื่องของตัวเกมแต่อย่างใดนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามเนื้อเรื่องของเกมผมมีแผนเอาไว้ว่าจะทำการทำคลิปวิดีโอแยกสำหรับเนื้อเรื่องโดยเฉพาะตอนเดียวจบหลังจากที่ผมเล่นเกมจบแล้วนะครับแล้วก็บอกเอาไว้ก่อนด้วยว่าคลิปวิดีโอนี้ผมอัดตอน5ทุ่มซึ่งปกติผมนอนประมาณ4ทุ่มใช่ฮะผมง่วงเพราะงั้นเสียงอาจจะแปลกๆใดๆก็ตามแต่ขอให้สนุกครับผมเล่นเป็นตัวนี้ดีไหมจริงๆอันนี้ละกันมันมี marketplace ด้วยเหรอเพื่ออะไรอ่ะซื้อพวกสกินเหรออ๋ออันนี้ของฟรีผมรับไว้เลยเรียบร้อยอ๋อเราสามารถไปสู้กับเพลเยอร์คนอื่นได้ด้วยในโหมด versus เรายังเล่นไม่เป็นเลยเราไปแคมเปญก่อนละกันเนาะคือมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้เลยทันทีอะไรแบบสร้างโลกเหมือนอารมณ์เรียมใน Minecraft เลยใช่ป่ะเอ้ยเอาว่ะตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมแล้วเรียบร้อยเรากำลังเข้าสู่เขาเรียกว่าโหมด tutorial นะฮะลองเล่นดูกันก่อนว่ามันเป็นไงอุ้ยเราเข้ามาในโลกใหม่แล้วเป็นไงเฮ้ยเอาว่าการประจนภัยของผมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วฮะคือก่อนหน้านี้ผมไปเล่นทูทูเรียลมาพอจะรู้แล้วว่าระบบเกมมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนหน้านั้นเราจำเป็นจะต้องไปหารีซอร์สมาทำการสร้างฐานทัพของเรากันก่อนเราจะเก็บไม้แล้วก็ทำการกดนี่จัดการตัดไม้ให้เราทีเอ้ยในโลกแห่งนี้เราไม่ต้องทำอะไรด้วยตัวเองครับเราสั่งใช่จิกหัวสั่งอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้หินก็ทำการขุดหินเลยครับนี่คือที่ที่เราต้องไปใช่ไหมรีเจนโอเคกำลังอยู่ในการโจมตีดังนั้นเราต้องไปช่วยแต่ระหว่างทางเนี่ยเราต้องทำการเก็บรีซอร์สไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำการเสกมอนสเตอร์ใช่มันจะเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับเอ้ยตรงนี้ไม่มีแร่เหล็กด้วยอ่ะผมสามารถสั่งขุดแร่เหล็กได้ไหมคือตอนนี้ยังทำไม่ได้อ๋อยังขุดได้แค่หินอยู่หรอเอ้ยขุดไม่ได้เสียดายอ่ะ Please hurry the piglins are relentless โอเคไม่ต้องเร่งเราก็ได้เรารีบไปอยู่นะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เราชิลหน่อยไม่ได้เลยอ่ะอุตส่าห์มาช่วยทำไมต้องเร่งเราด้วยเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเรียบร้อยเข้าคาสินเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมวินเลเจอร์มันดูงุ้มงิ้มจังวะ Minecraft ดีเจนทีนี้เราต้องทำการรีบสร้างสปอนเนอร์ตอนนี้เราต้องเสกตัวธนูมาก่อนธนูเสกมาเยอะๆเลยตามเรามาตรงนี้เราจะพาไปบุกเองทุบเขาให้ตอนแรกผมคิดว่าเกมมันจะไม่ให้ผมตีเองด้วยโอเคผมตีเองได้ด้วยสุดยอดวะผมเป็นคนนำทัพเองตามพ่อมาลูกมันมีตรงไหนอีกอะอ๋อมันมีตรงนี้มันมีตรงนี้โอเคมองเห็นนะเว้ยเรียบร้อยแล้วใช่ปะเฮ้ยเอาว่ะเสียงวิลเลเจอร์มันไม่เหมือนในไมค์ครับปกติหรือเปล่าอ๋อคือเราต้องทำการซ่อมหมู่บ้านให้พวกนี้ด้วยเหรอคือมันซ่อมกันเองไม่เป็นหรอหรือยังไงโอเคถ้างั้นเราต้องใช้ศิลปะในการสร้างเข้าไปเลยจัดการอ่ะมันมีกล่องตรงนี้ด้วยผมไปเปิดตอนไหนอ่ะอ๋อคือตรงนี้มันจะเป็นกล่องสมบัติที่รอให้พวกวิลเลเจอร์มันมาใส่เอาง่ายๆก็คือภาษีนะครับโอเคตอนนี้น้ำกลับมาไหลแล้วคือเราไม่ต้องทำอะไรให้มันเพิ่มแล้วใช่ไหมวะคือเพิ่งมาเองไอ้พวกนี้มันสั่งเอาเลยเนี่ยมันต้องการอะไรของมันแหละแล้วคือแบบเหล่าทหารของเราจริงๆมันมีโกเลมด้วยใช่ไหมโกเลมตามพี่มาน้องเราจะไปที่ต่อไปกันมา let's go น่ารักจังเลยอ่ะมันมีตัวอื่นด้วยใช่ป่ะแต่ว่าเรายังไม่เห็นตัวอื่นเลยเนาะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีตัวอะไรน่ารักเพิ่มมาอีกบ้างนะครับตัวเกมเพิ่งเปิดด้วยสิเฮ้ยตรงนี้มีน้องเต่าด้วยวันนี้น้องเต่าเห็นไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้หยุดดูด้วยเฮ้ยน้องแมวเกมดีนี่ว่าตรงนี้มันมีหนามมันมีอะไรด้วยนะครับต้องเดินระวังหน่อยจะว่าไปมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมหลงทางน้องเต่าเรามาร่วมขบวนด้วยกันเปล่ามาเลยเราจะไปโจมตีเมืองต่อไปกันเอามันมาอีกแล้วเหรอไหนมาจัดการเลยเหล่าทหารของเราจัดการมันอยู่นี่เราจะปกป้องเมืองนี้ให้ได้แล้วเราจะได้เก็บภาษีจากเอ็มพวกวิลเลเจอร์วิลเลเจอร์มันอยากขอบคุณผมเหรอนี่เอ้ยไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องการคำพูดต้องการเป็นเงิน
ขอบคุณมากครับโอ้ยได้มาแล้วมันคือพริสมารีนเหรอไอตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเสายิงธนูนะฮะใช่ผมคิดว่าเราสร้างไว้เยอะก็ได้เพราะว่าจากที่ผมฟังมาเหมือนไอ้พวกพริกกิ้นเหรอมันจะมาบุกได้ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าโดนพริกกิ้นมาบุกแล้วยึดหมู่บ้านไปก็แย่เรานะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ไว้เก็บภาษีมันมาแล้วเหรอคือเมื่อกี้นี้มันเป็นเฟสเตรียมตัวใช่ไหมคือมันให้ผมทำการเตรียมตัวเหรอผมไม่รู้ นี่ไงมันมาจากตรงนี้โอ้โหดูมันจริงมันมาจากทางไหนต่อเฮ้ยมันกำลังไล่ฆ่าแมวอยู่ไอ้พวกนี้แม่งยอมรับไม่ได้จริงๆว่ะทำอะไรจะทำอะไรไอ้พวกนี้มันคุกคามแมว Hurry, the villagers need your help right now. ทำไมไอ้พวกนี้มันชอบมาแบบมาพูดอะไรแบบคุณเข้าใจปะคิวนะเอ้ยไอ้พวกนี้มันโจมตีระยะไกลเอาว่าจัดการเลยจัดการมันอยู่นี่แล้วมันยิงเป็นไฟด้วยเราติดไฟจัดการน้องจัดการดีมากมันมาจากทางไหนต่ออุ้ยรอบนี้มา2ทางตรงนี้ตรงนั้นเราต้องตรงไหนก่อนดีมาตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้ใกล้กว่าปึ้งจัดการเข้าให้โอเคตรงนี้จัดการแล้วเรียบร้อยเราต้องไปที่ต่อไปอุ้ยป้อมเราก็โหดอยู่นะจริงๆป้อมเรามันก็แบบมันก็คุมสถานการณ์ได้นะโอเคจัดการเรียบร้อยแล้วไงต่อโอ้ยของเต็มที่ไอ้พวกนี้มันพูดมากจังเลยวะ ทีนี้มันให้เราไปทำการโจมตีป้อมพริกกิ้นบ้างนะครับรอบนี้เราจะเป็นฝ่ายบุกบ้างไม่ใช่โดนบุกอยู่ฝ่ายเดียวก็ดีนะเปลี่ยนสถานะกันบ้างแต่ก่อนอื่นผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องนี่ขุดไม้กันหน่อยจัดการเลยอเลอ๋อน้ำเออเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยอันนี้มันคือพุ่มอะไรอ่ะมันเป็นพุ่มที่เราเข้าไปแล้วแล้วมันจะเป็นแบบมันจะทำเราวิ่งเร็วขึ้นน่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยกัญชาม้าเหรอเอ้ยไม่เกมพูดอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่ไงถึงแล้วใช่มั้ยเฮ้ยตรงนี้เองครับทุกคนครับข้ามฝั่งตรงนี้ไปนี่ด้านหน้านี่ลาวาเกือบแล้วไงเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้มองทางด้วยเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับระบบสร้างของใดๆก็ตามแต่ในเกมนี้นะฮะตรงนี้โอเคจัดการผมคิดว่าทหารเราตอนนี้มีไม่พอเนาะนี่เราต้องหาทหารเข้าสังกัดเราก่อนนะครับทุกคนครับลาปิสลาซูรีเราเพียบจัดการมันเลยจัดการมันเลยตอนนี้เออมันจัดการได้จริงๆไหมเนี่ยโอเคโอ้โหกว่ามันจะเสร็จ กว่ามันจะทุบเสร็จนานมากตัวนี้ขึ้นกันได้ไหมเราขึ้นได้แต่เอ้ยโอเคโกเลมเราก็ขึ้นได้เหมือนกันก็คือแถบด้านข้างมันบอกกับเราว่าพวกโกเลมเนี่ยจะทำลายสิ่งก่อสร้างเร็วนะครับแต่ว่าในทางกลับกันโกเลมที่มันยิงธนูอ่ะมันจะสามารถกำจัดพวกพิกกินได้เร็วมากกว่านะครับเอาว่าเรียบร้อยแล้วตรงนี้โกเลมน่ารักมากเลยทุกคนดูดิ เรียบร้อยเราพังไปได้ที่หนึ่งแล้วครับคือผมไม่ต้องสปอนเพิ่มเลยอ่ะคือทหารกลุ่มผมไม่ตายกันสักคนเลยเหรอเคยโคตรเก่งเลยว่ะใดๆก็ตามแต่ผมเล่นมาประมาณ38นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันเนาะบายบายจ้ะ